คนขับรถรับส่งนักเรียนฟังไม่ผิดฮะรับส่งนักเรียนแต่เมาแล้วพานักเรียน10ชีวิตพุ่งตกลงคลองจุดเกิดเหตุอยู่ในพื้นที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีลองดูภาพบรรยากาศเนี่ยนะครับตอนที่กระบะตกลงไปในคูน้ำเด็กนั้นเลยมันระเบิดแล้วคนขับอ่ะมีในรถข้างหน้ามีไม่ใช่หรอฮะในรถข้างหน้าโอ้ยขับไปท่าไหนนี่เมื่อกี้ดังตึมเลยมันมายังไงไม่รู้อ่ะมีรถตัดหน้าหรือเปล่าคันนั้นตัดหน้าเปล่าไม่มีตัดหน้านะมีไหมลงไปเองเหรอชาวบ้านถ่ายคลิปเอาไว้ได้แล้วพลเมืองดีระดมทุกอย่างครับของแข็งมีดไม้ลงไปแล้วช่วยกันทุบกระจกทุบกระจกเพื่อช่วยเด็ก10ชีวิตออกมาจากรถที่อยู่ในคูน้ำรับตั้งแต่จากหมู่บ้านมาเห็นวินเห็นแก๊ปเขาบอกไงรับโทรศัพท์มาแล้วก็ถลายเข้ามุมนั่นไงมุมฟุตบาทอ่ะเด็กคนแกหายแกฟังระวังมั้งดีนะเด็กไม่เป็นอะไรมีคนช่างเต็มเต็มเลยแล้วสักพักหนึ่งฮะช่วยเด็กเสร็จปั๊บก็พาเอาคนขับขึ้นมาจากน้ำสภาพในเปียกปอนมาลอกมาแลกแล้วที่สำคัญคือกลิ่นเหล้าคลุ้งเลยอ้าวแต่เบื้องต้นก็ต้องปฐมพยาบาลก่อนแล้วก็พาส่งห้องฉุกเฉินตรวจสภาพร่างกายเสร็จปั๊บคุณผู้ชมครับตำรวจไปล็อกตัวถึงที่โรงพักเลยนี่คือภาพตรงจุดเกิดเหตุนะฮะคุณผู้ชมครับมันเป็นคลองข้างหมู่บ้านอักษรเขาเรียกว่าคลองขุนมหาไทยตัวอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีแล้วดูฮะถ้าขับมาตามทางดีๆสติสตางครบไม่มีทางพุ่งลงไปแน่นอนล่าสุดตำรวจล็อกตัวคนขับรถนะครับก็คือนายขันติโม่งประณีตไปล็อกตัวจากโรงพยาบาลเข้าไปที่โรงพักสภ.ปากเกร็ดแล้วดูจังหวะนี้ตำรวจจับเป่าแอลกอฮอล์ปรากฏว่าเจอปริมาณ202มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ไปโรงพักก่อนเดี๋ยวมีรถไปรับไปส่งให้แท็กซี่คนไหนแท็กซี่เขาคิดค่าบริการครับคุณตำรวจครับไม่ขอบคุณครับเลยเดี๋ยวไปกับผมได้ไปส่งผมที่บ้านเลยไปโรงพักกับผมก่อนฮะยังอ้อแออยู่เลยจากโรงพยาบาลไปโรงพักเสร็จปั๊บพอเป่าแล้วรู้ผล202มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แล้วตัวเองขับรถรับส่งนักเรียนด้วยนะไม่ได้ขับรถส่วนตัวเจ้าตัวว่ายังไงคอตกสารภาพครับแล้วก็บอกว่าตอนที่ขับรถไปรับนักเรียนจะไปส่งกลับบ้านผมก็ไม่ได้ชนอะไรนะแต่แค่ได้ยินเสียงเด็กนักเรียนตะโกนมาจากข้างหลังทำไมขับรถแบบนี้ลุงผมก็บอกผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมมาพร้อมรับผิดชอบทุกอย่างเลยรักเด็กทุกคนเหมือนลูกผมก็มีลูกเหมือนกันยอมรับว่าดื่มมานิดนึงพูดกับเมียมาตลอดนะถ้าเด็กเป็นอะไรผมยอมตายดีกว่ามันมันลงคลองมาได้ยังไงผมก็ไม่ได้กระบะเนี่ยไปชนอะไรไม่ได้ชนอะไรผมก็อยากว่าให้เกิดเนี่ยผมรับผิดชอบลูกเต้าเขาทุกคนนะผมรักเหมือนกับลูกผมผมก็อย่างว่าให้มันเป็นอย่างนี้เออเราก็มีลูกแต่ก็เออมาเจอในการมันไม่เหนือความคาดฝันก็ช่างมันเนี่ยเออมันก็วูบบางทีเราก็กลุ่มอยู่นิดนึงแต่ว่าเออแต่ว่าเออเรารับผิดชอบเขาได้ก็ขอโทษเขานะครับบอกว่าครับขอโทษเขาพ่อแม่เขาทุกคนอ่ะเขาก็แต่คนรู้สึกอ่ะเขาก็น้อยใจอ่ะเขาฝากชีวิตลูกเขาไว้กับผมถูกไหมล่ะผมก็ไม่ได้ว่าตั้งใจว่าลุงพูดถูกลุงพูดถูกแต่ลุงทำไม่ถูกทุกคนเขาฝากชีวิตลูกหลานของเขาไว้กับลุงให้ลุงไปส่งถึงที่หมายอย่างปลอดภัยลุงแต่ลุงทำไม่ถูกแล้วลุงคิดดูลุงดื่มเหล้า202มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ดื่มไปเท่าไหร่กี่ขวดแล้ว10ชีวิตที่ลุงแบกไว้ข้างหลังอ่ะ
โอ้ยังดีที่เด็กไม่ได้เป็นอะไรมากต้องย้ำแบบนี้นะฮะว่าเด็กแค่ถลอกปอกเปิกแล้วก็ขวัญเสียแต่สิ่งที่ลุงต้องรับผิดชอบถ้าเด็กเป็นอะไรมากกว่านี้รับผิดชอบเข้าไหวไหมแล้วดูฮะพ่อแม่ผู้ปกครองมารับลูกหลานของตัวเองทุกคนยังตกใจหมดเลยแล้วเด็กแต่ละคนเนี่ยประถมก็มีมัธยมก็มีตัวเล็กตัวน้อยทั้งนั้นเลยแล้วรถมันตกลงไปในน้ำเด็กก็ร้องกรี๊ดตกใจกันเต็มไปหมดยังดีนะคะที่พลเมืองดีเขารีบเข้าไปช่วยเหลือเอาไว้ได้ทันส่วนลุงคนขับรถก็โดนดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ